สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูมาดูดวงความรักของคุณในเดือนสิงหาคมกันนะคะเจ้าเรือนความรักของคุณคือดาวพระพุธค่ะซึ่งในเดือนนี้นะคะจะไปลอยอยู่ในภพมรณะค่ะแล้วก็ลอยไปแบบนี้ตลอดเดือนเลยนะคะทำให้คนที่มีคนรักหรือคู่ครองนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเขามรณะคือเขาตายไปจากเรานะคะในเดือนนี้ก็คือหายไปอาจจะไปทำงานต่างจังหวัดนะคะหรือว่าไปยุ่งกับธุระอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับภพมรณะนี่แหละค่ะคนป่วยคนเจ็บคนตายนะหรือเป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ยุ่งอยู่แล้วเหมือนการยุ่งของเขาเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วอะค่ะเพราะว่าดาวพุธดวงนี้ลอยมาตั้งแต่27มิถุนานะคะจนถึงกรกฎาคมยาวมาต่อจนถึงเดือนนี้นะคะการหายตัวไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเดิมอะค่ะที่เขายังเคลียร์ไม่จบนะคะก็เลยต้องแบบว่าใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้นั่นเองนะคะหรือเขาอาจจะเดินทางเนี่ยนะคะในเดือนนี้ร่วมกันกับดาวอาทิตย์ที่มาจากภพสุภะก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นการเดินทางไปทำงานแทนนายนะคะการเดินทางร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่นะคะหรือจะเป็นการเดินทางไกลไปทำบุญหรือจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของภพมรณะนั่นเองนะคะซึ่งนะคะดาวพุธเนี่ยนะคะดันมาสัมพันธ์กับดาวเกตด้วยสิเลข9นะในช่องการเงินแสดงว่าการไปของเขาเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เขาอาจจะไปทำงานเพื่ออยากจะได้เงินมากเพิ่มขึ้นนะคะหรือไปเรื่องของงานบุญงานกุศลเป็นการบอกบุญนะคะไปทำบุญแล้วก็ไปแบบต่างจังหวัดก็ได้นะคะก็เรียกว่าไปทำดีนะคะมองแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับดาวเกตนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบช่วงนี้หมกมุ่นนะหายตัวไปจากเรานะคะกำลังแบบว่าอาจจะแบบไปแบบเปิดร้านขายของอยู่นะคะร้านแบบขายของออนไลน์นะคะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะมันแบบทำยังไงนะต้องซื้ออุปกรณ์แบบสื่อสารอะไรเพิ่มเติมในร้านเราต้องแบบโหลดรูปหรืออะไรแบบเพิ่มเติมไหมนะคะมันหมกมุ่นอยู่อะค่ะเลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลามาทำอะไรกันกับเรานะมันเป็นช่วงแบบหาเงินหาทองนะมันมีเรื่องของเอกสารบางอย่างที่จะต้องเคลียร์ที่จะต้องแบบทำนะคะอาจจะเป็นเรื่องของโบรชัวร์อาจจะเป็นเรื่องของแบบบินเงินสดเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกันก็ได้เหมือนกันนะคะมรณะก็จะเป็นเรื่องของแบบเอกสารเรื่องของความเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบทำประกันนะต้องทำงานบุญนะต้องออกใบอนุโมทนาบัตรนะอ่ะเอาเป็นว่าช่วงเดือนนี้จริงๆเขาก็วุ่นๆนั่นแหละนะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกอ่ะเหมือนว่ามันมีอะไรต้องทำหลายอย่างนะก็อย่าพึ่งไปยุ่งกับเขามากสักเท่าไหร่ละกันนะคะทีนี้พอช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปค่ะเลข1เลข4เลข9เนี่ยเขาจะขยับออกนะคะเลยแบบพอช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่ดาวคนรักเนี่ยตกอยู่ในจุดมรณะอย่างเดียวเลยนะคะแล้วอาจจะมีกระแสสัมพันธ์ถึงดาวราหูเลยมองว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบยุ่งวุ่นวายอะไรอยู่เงี้ยค่ะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพนะคะเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องของสุขภาพของตัวเองเลยทำให้สัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่4เนี่ยถ้าเกิดคุณใกล้ชิดกับคู่รักของคุณนะคะอาจจะต้องแบบคอยบอกคอยเตือนนะคะว่ากินข้าวบ้างนะดูแลสุขภาพบ้างนะอาหารก็อย่ากินอะไรที่มันเย็นๆชืดๆค้างเอาไว้นะคะเพราะว่าพุทธเนี่ยคือเรื่องของปากนะหรือเรื่องของอาหารการกินที่เขากินเข้าไปอ่ะอาจจะมีผลทำให้เกิดปัญหาได้เขาอาจจะเกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้มาจากสิ่งที่เขากินเช่นอาหารเป็นพิษนะคะหรือแบบว่ากินไม่ดีนะคะแบบปากเป็นแผลลวกปากนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องปากเรื่องของระบบย่อยอาหารหรือแบบเป็นอะไรที่แบบเบลอๆงงๆอ่ะบางทีหมกมุ่นเรื่องใดเรื่องนึงเป็นพิเศษนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ดาวพุธคือปากตกมรณะแปลว่าอาจจะไม่ค่อยอยากพูดเบื่อที่จะพูดนะคะเลยไม่ค่อยสื่อสารหรือเงียบๆหายไปจากคุณอ่ะแบบโทรไปไม่มีสัญญาณตอบรับนะคะมัวแต่ยุ่งเรื่องอะไรก็ไม่รู้อยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะมองว่าสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3อ่ะเป็นช่วงที่คนรักของเราเนี่ยเข้าสู่จุดอับนะคะมีองศาเล็งไปถึงดาวราหูดาวคู่ศัตรูเหมือนกันนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรแบบภายในครอบครัวเรื่องวุ่นๆอะไรบางอย่างแล้วเขาไม่ได้พูดกันกับเรานะคะแล้วก็หายตัวไปนะหายแบบหายจริงๆไม่ได้แบบไปทำงานอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบหายเงียบไปอาจจะเป็นการพักผ่อนหรือดูแลสุขภาพของเขา
แล้วเขาอ่ะเหมือนค่อยจะกลับมามีอิทธิพลกับคุณนะตอนที่สัปดาห์ที่4เนี่ยคือจะมีดวงดาวเนี่ยขยับนะคะดาวอังคารจะย้ายมากลุ่มละกลุ่มพกปัตตนิเนี่ยมากระตุ้นทำให้เรื่องของคู่ครองมันเหมือนมันมีอะไรที่แบบเข้ามาสัมพันธ์กันกับตัวเรานะ27สิงหาดาวศุกร์มาอยู่ในช่องการงานเลยทำให้นะมันเกิดมุมจตุสดายขึ้นก็คือเลข3เลข8เลข9เลข6เนี่ยส่งอิทธิพลถึงตัวคุณเลยเหมือนว่าช่วงสิ้นเดือนเนี้ยก็อาจจะมีช่วงที่เราได้กลับมาเจอกันก็ได้นะมันอาจจะมีแบบโอกาสได้พูดได้คุยได้ติดต่อได้ทำอะไรบางอย่างด้วยการได้ไปมาหาสู่กันแล้วแบบพบเรือนเนี่ยที่ไปสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นพบที่ดีแล้วดาวที่ลอยอยู่เนี่ยก็เป็นดาวที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะคือถึงแม้แบบคู่รักของเราตกพบมรณะคืออาจจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาเขาก็ยังดูแบบมีกำลังนะมีแรงอังคารคือแรงไงนะคะมีแรงมีกำลังที่กำลังจะทำอะไรบางอย่างนะกับเรื่องของภายในครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็ยังโฟกัสอยู่ในเรื่องของงานอยู่ดีนะคะบางทีแบบว่าห่วงงานอะตัวไม่สบายนะก็ยังแบบบ้าพลังยังขยันอยากจะทำงานอยู่อยากจะแบบว่าลุยอยู่อยากจะเดินทางไปนู่นไปนี่มาเจอเราบ้างไปเจอครอบครัวบ้างไปทำงานบ้างนะทั้งที่ตัวเองก็อาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยนะแต่ด้วยความเป็นนักรบในดาวอังคารคือดาวนักรบเนี่ยโคจรลอยสัมพันธ์กับคู่ครองแล้วตัวคุณเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยคือมันเหมือนมันสัมพันธ์ไปหมดอะนะคะเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกับคู่รักน่ะนะเดินทางร่วมกันนะคะทำอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหรือว่าไปพบเจอคู่ครองด้วยกันก็ได้มันมีเรื่องของแบบเนี่ยครอบครัวการงานตัวเราคู่รักแบบหลีกหนีไปไหนไม่ได้นะเป็นการแบบทำอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วไปอยู่ในทิศทางที่ดีด้วยนะบางทีแบบเดินทางท่องเที่ยวไปแบบงานบุญงานกุศลนะไปทำอะไรด้วยกันเนี่ยภายในครอบครัวไปออกร่วมทานไปเที่ยวด้วยกันมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่มีความสุขนะมีความสบายใจนะแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะเลยแบบว่าถ้าเกิดได้ทำอย่างนี้ด้วยกันก็ดีเหมือนกันนะแล้วในช่วงสิ้นเดือนคุณมีดาวเกตกุมลัคนาก็อาจจะเป็นโอกาสนะในเรื่องของงานบุญงานกุศลนะที่พอเราทำแล้วค่ะชวนคนนั้นคนนี้นะคะมาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยคนก็เห็นแบบดีงามด้วยนะหรือบางทีแบบใครอยากจะทำอะไรครอบครัวอยากจะทำแบบนี้คุณก็ตามใจคนรักอยากจะทำแบบนี้ก็ตามใจนะคะงานแบบว่าเป็นในลักษณะนี้ได้ไหมอาจจะช่วยเต็มที่นะคะก็เหมือนตัวเราเป็นแบบคนที่คอยซัพพอร์ตทุกคนนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าทำเรื่องของบุญกุศลยิ่งดีนะหรืออาจจะเป็นแบบการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศหรือเรื่องของโลกออนไลน์ก็ได้ค่ะบางทีอาจจะเอาแบบทำงานที่บ้านอย่างเงี้ยชวนคู่รักมาไลฟ์ด้วยกันชวนคนในบ้านมาเต้นTikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาสัมพันธ์กับตัวคุณแล้วก็ไปแบบกระจายไปอยู่ในช่องของคู่ครองครอบครัวการงานเหมือนแบบเรามาทำอะไรบางอย่างด้วยกันสนุกนะก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีหรือบางทีอาจจะเป็นการเดินทางต่างประเทศก็ได้นะไปแบบจาริกแสวงบุญไปกันเลยแบบทั้งครอบครัวยกกันไปเลยนะอะไรเงี้ยก็เป็นความสุขนะมองว่าช่วงสิ้นเดือนเป็นจุดที่ดีมากๆนะสำหรับเรื่องของความรักในการทำอะไรบางอย่างร่วมกันภายในครอบครัวค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัก LINE ID Cheetah Astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ